สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนรุ่นเล็กนะครับของปืนค่ายก๊อกนะก็คือก๊อก43นะครับกระบอกนี้เอามาพูดคุยกันจับถือปืนทุกครั้งนะครับตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะครับนิ้วอยู่นอกกงไกลกดแมกกาซีนนะฮะ 43X ดึงสไลด์นะครับตรวจเช็คว่าในลำเพลิงไม่มีรูนะครับโอเคดูให้ดีนะปืนปลอดภัยนะครับนี่มาดูนะครับเจ้าตัว43X นะครับกระบอกนี้นะ USA นะครับขนาด9มมนะครับตัวนี้พิเศษก็คือนะติดดอทนะครับนี่สามารถที่จะติดดอทได้นะทางด้านขวาของตัวปืนนะครับดูนะด้านหน้าก็จะเป็นตัวสเตชั่นนะครับเอาไว้ทำการแลกสไลด์นะครับเหมือนนักกีฬานะสบายนะครับหรือจะเกี่ยวนะครับตัวนี้นะได้เหมือนกันนะครับนี่เบามากๆนะครับตัวปืนนะค่อนข้างเบานะครับศูนย์ที่ให้มากับตัวปืนก็คือนี่เลยนะครับเป็นกรอบรูปตัวยูนะครับนี่ดอทก็จะเป็นสีแดงนะครับเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับโอเคนะครับการจับถือเนี่ยของตัวก๊อก 43A เนี่ยถือว่าจับได้กระชับมือดีนะเพราะว่ามันจะมีความยาวของแมกกาซีนเนี่ยยาวหน่อยปกติ43เนี่ยจะจุได้6นัดปกตินะครับแต่เจ้าตัวนี้คือ 43X นะจุได้ถึง10นัดเลยลองนำแม็กบรรจุเข้าไปนะครับแก๊บนะสบายๆนะครับจับเหลือๆเลยปลดแม็กสบายนะในส่วนของขั้นตอนนะครับการถอดปืนก๊อกเนี่ยก็ปกติทั่วไปนะตรงนี้อาจจะไม่ได้ถอดให้ดูนะครับหรือถ้าเผื่อว่าใครที่เพิ่งจะเข้ามาศึกษานะครับเรื่องของก๊อกนะแนะนำนะครับนิดนึงก็ได้ก่อนจะไปทดสอบปืนนะครับการถอดปืนก๊อกเนี่ยต้องเคลียร์ปืนให้เรียบร้อยนะครับอีกทีนึงนะจำเป็นต้องลั่นไกทีนะครับนะร่างกายให้ไกลเนี่ยชิดโครงปืนก่อนนะครับดึงถอยหลังนิดนึงนะนิดเดียวนะครับแล้วก็ดึงตัวล็อกสไลด์สองฝั่งพร้อมกันลงมานะครับแล้วก็ปล่อยปุ๊บแค่นี้นะแล้วก็แยกออกมานะครับก็จะมีตัวไกด์หลอดนะมีลำกล้องนะครับทำความสะอาดแค่นี้เองแค่นี้ครับนี่คือลำกล้องใสๆเลยนะครับดูแลง่ายทำความสะอาดก็ง่ายนะครับนี่ประกอบกับเข้าไปนะครับแค่นี้เองปืนก๊อกจึงเป็นที่นิยมนะครับของคนที่เรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลรักษาตัวปืนสักเท่าไหร่นะครับตัวก๊อกแก๊บนะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ลองเอาตัวปืนไปทดสอบกันต่อไปนะครับทดสอบตัวปืนก๊อก 43X ตัวนี้พิเศษนะครับตรงที่ตัวปืนเนี่ยติดกล้องเรดดอทนะได้นะครับนี่เล็กกระทัดรัดนะครับแบนบางมากๆแล้วก็จุได้ถึง10นัด นะครับแต่ว่าทดสอบนะครับเบื้องต้นเนี่ยใช้ลูก CMJ 124เกงก่อนจุไป5นัดนะตัวนี้นะครับยิงไปที่ตัวเป้านะครับระยะเดิมนะครับประมาณสัก10หลานะเฉียด10เมตรนะครับไม่ถึง10เมตรดีนะลองดูนะครับยิงไม่ต้องปานนิดมากก็คือดอทไปทาบที่ตัววงกลมก็ยิงเลย5นัดพร้อมนะครับเรียบร้อยปืนปลอดภัยนะครับไปดูที่กลุ่มกระสุนกันถือว่าโอเคนะนี่นะครับใช้ดอทในการเล็งก็ถือว่าผมพอใจนะกับกลุ่มแบบนี้นะถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวขอซ้ำอีกสักชุดหนึ่งนะครับที่เป้านี้อีกสักชุดหนึ่งต่อไปนะครับชุดที่2กับตัวปืนแบนบานนะครับสลิมมากๆเลยนะ LRN 135K นะครับเป้าขวาชุดที่2ไปเล็งผ่านดอทนะครับยิงจบปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับครับสไลด์ชุดที่2นะครับไปดูนะกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างนะครับเล็งค่อนข้างยากหน่อยดอทมันสาย
ชุดนี้ดีขึ้นนะครับนี่นะฮะนี่ชุดแรกนะครับชุดที่1แล้วก็ชุดที่2นะเพราะว่าดอทเนี่ยมันไม่นิ่งนะครับมันจะวิ่งไปวิ่งมาผมก็กะว่าอยู่ตรงกลางแล้วก็ลั่นเลยนะครับก็มารวมกันอยู่ที่ทางด้าน 11:00 นนะครับตัวนี้นะชุดสุดท้ายนะครับกับตัวกอล์ฟ 43X ติดกล้องเรดดอทนะครับกล้องจุดแดงตั้งเพจไว้นะครับ4แผ่นนะไกลๆนู่นนะครับ1 2 3 4จุไป4นัดนะนะปืนกีฬาผมว่าน่าจะเอาอยู่ต้องลองดูก่อนนะครับยิงกับดอทเลยนะดอทคาบแล้วก็ยิงอ่ะไปนะครับ4นัด4เป้าเริ่มจากซ้ายได้ขวาเมื่อสักครู่เนี่ยเก็บได้จาก4นะครับได้3ลองดูที่สุดสนามนะครับปรากฏว่าในเรื่องของกูกระสุนเนี่ยมันจะของผมเนี่ยมันจะเอ็นนะครับไปทางซ้ายหน่อยเดี๋ยวจะต้องเผื่อยิงแบบเผื่อเอานะครับ1นัดมาใช้การเผื่อนะครับเรียบร้อยจบนะครับผ่านนะครับสบายใจนะไกลๆก็เอาอยู่นะครับก็ 43X ครับผมก็ทดสอบจบลงไปนะครับกับตัวปืนก็ 43X นะตัวนี้ที่บอกนะครับติดดอทได้นะครับยิงสนุกมากๆนะครับยิงทำกลุ่มนะใจเย็นๆก็ได้กลุ่มที่ดีนะถ้าเผื่อว่าต้องการนะครับยิงเพื่อความสนุกนะก็เอาดอทเนี่ยท่าไปที่เป้าแล้วก็ยิงได้เลยนะครับนี่สุดยอดนะครับปืนต่อสู้นะแล้วก็ปืนแข่งขันนะครับเป็นในตัวด้วยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอุเทนร้านปืนกฤษณะปิยสูตรนะครับที่ท่านให้ความเฉพาะนำตัวปืนมาวันนี้3กระบอกนะครับก็คือตัวโคคลาสสิกนะโกเวเมโมเดลนะครับ 45ACP แล้วก็ตัว CZ75B นะครับแล้วก็สุดท้ายก็กล้อง 43X นะครับกระบอกนี้นะสุดจริงๆนะครับตัวปืนโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกปิยสูตรนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับผมสวัสดีครับ